วัดล้านนา5กิโลนี่กระโดดมาหน้าเป็นคลอง9กิโลเมตรที่20บวก825โอ้ยบ้านปู่เต็มชายคลองนะที่สวยไว้ข้างๆชมพิมพ์อาสาลักดินแดงบางน้ำเปรี้ยวมันทะลุไปนิดเดียวนะเปรี้ยวจากเชิงเสานี่อะไรกรมการปกครองเอ้ยมันไปอยู่ก็อยู่นี่อันนี้โรงพิมพ์ของรักษาดินแดงทางที่ตัดไปอย่างเงี้ยดีจังเลยนะหน้าดูหน้าอะไรหอพักโดเรมอนเป็นอะไรกับโดเรมอนแน่เลยชอบเนี่ยอุ้ยนี่หน้าแคบแต่ยาวไปทำนี่ออกทริปไปสองคันนี้ออกทริปโอ้ได้ของเยอะแล้วนะหลายร้อยนะไปตรงนี้สวยไอ้แถบพวกนี้ไอ้ที่แปลงละล้านยังมีอยู่แต่ต้องซื้อทีเป็นร้อยแปลงนะซื้อทีทั้งหมดอ่ะไอ้พวกนี้ชาวนาร้อยล้านแน่ๆตังเยอะถ้าไม่บริหารดีๆแป๊บเดียวก็หมดแล้วเนี่ยเหมือนแถวบ้านเสียค่าส่วนกลางเพื่อนนะอยู่ค่าส่วนกลางเหมือนซื้อบ้านเช่าเลยถ้าไม่มีค่าส่วนกลางก็จะเละเทะนะจากเชิงเซา68กิโลบ้านนา58กิโลส่วนพวกนี้ผังเมืองสีมันเป็นสีพวกสีม่วงๆสีแบบสร้างอุตสาหกรรมได้ที่เลยแพงคอนกรีตไอ้พวกอะไรเงี้ยมันเลยมาอยู่กันได้ใช่ไหมไอ้โซนนี้เป็นโซนอุตสาหกรรมประเภทนี้เลยร้ายแรงสุดๆอ่ะยิ่งกว่าก็คือโซนนี้ใช่ไหมใช่โซนนี้พวกนี้แหละแต่แปลงย่อยแพงแปลงละ 4-5 ล้านเนี่ยให้ตามตีนสะพานทุกอันที่เนี่ยเสียงหมดจะมีทางโผล่มาอย่างเงี้ยนะแต่รถมันชอบตัดออกมาแบบจะอับหมดเลยตรงไปเป็นหนองเสือที่แต่ละเป็นโรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมองไกลๆนะบางน้ำเปรี้ยวไม่น่าก็น่าไปดูลองไปดูแลบๆไปดูหน่อยบ้างแลบๆไปดูได้บางน้ำเปรี้ยวไปดูความเจริญที่ไหนชาเชิงเซาเห็นป่ะที่ตรงปลายทุกทีเราจะเลี้ยวซ้ายเราตีขวาไปนะตีขวาไปบางน้ำเปรี้ยวหมู่บ้านทำเลทองลำลูกกาคลอง10จอง 5,000 โอ้โหป่าหญ้าเพียบโอ้นี่นาสวยเว้ยเฮ้ยสู้ไม้อยุธยาไม่ได้บางบานนะมีแตงโมขายเยอะมากเลยแตงโมออกนะแตงโมออกทำไมต้องออกช่วงนี้ด้วยมันคงเป็นหน้าแถวนาไม่อยากทำนาแล้วเลยฝั่งขวาไม่เหลือนาแล้วฝั่งซ้ายยังพอเหลืออยู่นี่เป็นบรรยากาศของวันที่27เมษายน2563นะฮะว่าทำไม